ประวัติศาสตร์ไทยหลายพันปีเนี่ยเดี๋ยวแอดจะลองจับมายีให้เหลือภายในคลิปเดียวดูรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราจะนำเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยต้องกุมขมับในการท่องจำกับการเรียนให้มันเหลือง่ายๆเพียงแค่11นาทีกันดูนะครับโดยจะพยายามเล่าแต่เหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ได้ถูกตัดทิ้งไปบ้างนะซึ่งถ้าหากใครสนใจอยากจะฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้ที่ด้านล่างหลังจากจบคลิปนี้นะครับแล้วเราก็อย่ารอช้าไปเริ่มต้นกันกับตอนที่ดินแดนแห่งนี้เนี่ยยังเป็นป่าละเมาะกันอยู่เลยดีกว่าอาณาจักรไทยนะครับตั้งอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายๆชุมชนเลยที่เคยตั้งอยู่มาที่นี่สมัยก่อนย้อนกลับไปได้ราวๆถึง 5,000 ปีเลยนะฮะแต่ทว่าหลักฐานการมีอยู่ของชนชาติพวกนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่น้อยมากจนทำให้เราได้รู้เพียงแค่ว่าเคยมีอาณาจักรอื่นๆอยู่ครับดังนั้นเราก็มาเริ่มกันกับอาณาจักรที่พอจะมีหลักฐานอะไรให้พูดถึงบ้างดีกว่านั่นก็คืออาณาจักรฝูหนานฮะซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่อยู่บริเวณประเทศกัมพูชาครอบคลุมมาถึงตอนกลางของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกับอาณาจักรนี้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นอาณาจักรโบราณที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนไปถึงโลกตะวันตกเลยนะเพราะว่ามันมีหลักฐานในการแลกเปลี่ยนเหรียญของชาวโรมันสินค้าจากชาวจีนแล้วก็อินเดียฮะจากนั้นเมื่อ 1,600 ปีที่แล้วเนี่ยอาณาจักรทวารวดีหรือว่าลาโวนะครับก็ได้เกิดขึ้นทางด้านฝั่งซ้ายของประเทศไทยครับส่วนทางฝั่งขวาที่เป็นดินแดนของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะครับก็มีการตบตีกันใหญ่ในช่วงนั้นเลยครับแยกเป็นอาณาจักรเหนือใต้จนกระทั่งมีอาณาจักรเล็กๆอาณาจักรหนึ่งท่ามกลางพวกเขานะครับชื่อว่าอาณาจักรเขมรเนี่ยได้ขยายอำนาจขึ้นมาแล้วก็บอกให้ทุกคนชัดอัพหุบปากเสร็จแล้วก็รวบรวมดินแดนทั้งหมดครับลามมาถึงฝั่งทางทวารวดีด้วยในขณะเดียวกันนะครับที่ประเทศจีนทางตอนใต้เนี่ยก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเช่นกันก็เลยทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับลำคาญแล้วก็หนีลงมาว่ากันว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยแหละครับก็คือบรรพบุรุษของชาวไทยในยุคแรกที่ได้แบบอพยพลงมาแล้วก็มาซอกแซกอยู่ตามอาณาจักรของชาวเขมรครับซึ่งชาวเขมรจะเรียกพวกเหล่านี้ว่าสยามนะครับต่อมานะครับชาวเขมรเนี่ยก็ได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงพวกคนไทยที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็แบบทำไมเราไม่มาปกครองตัวเองซะเลยล่ะก็ได้เริ่มกันสร้างอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาครับในขณะเดียวกันทางภาคเหนือนะครับก็ได้เกิดอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งของประเทศไทยขึ้นมาที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันในบทเรียนนะครับนั่นก็คืออาณาจักรล้านนาครับซึ่งล้านนากับสุโขทัยนะครับก็นับว่าเป็นพันธมิตรกันที่ดีอย่างยาวนานเลยสุโขทัยนะครับก็จะมีมหาราชองค์หนึ่งได้กำเนิดขึ้นมาที่เราได้รู้จักกันในนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับได้เริ่มครองราชประมาณปีพ.ศ. 1826ครับหลายๆคนคงจะรู้กันนะครับว่าพ่อขุนรามเนี่ยเป็นบิดาแห่งภาษาไทยแต่ทว่าก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะไม่ได้พูดถึงกันก็อย่างเช่นพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นคนที่สนใจในศาสนาพุทธอย่างมากดังนั้นนะครับช่วงนั้นเองก็จะเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธเนี่ยได้เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็มีบทบาทยังมากเลยในอาณาจักรไทยตรงกันข้ามกับชาวเขมรนะครับที่แบบฮินดูจ๋าสุดๆก็เลยทำให้สมัยนั้นนะครับที่สุโขทัยเนี่ยมีการสร้างวัดวาอารามอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นเองนะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็ยังเป็นองค์กษัตริย์ที่มีความทะเยอทะยานจนทำให้อาณาจักรสุโขทัยนะครับกลายมาเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งในยุคนั้นจนกระทั่งต่อมาถึงช่วงยุคปลายๆของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีอาณาจักรเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับได้ก่อตัวขึ้นมาทางด้านตอนใต้นั่นก็คืออาณาจักรอยุธยานำทีมโดยพระเจ้าอู่ทองครับและด้วยความที่ว่าผังเมืองของอยุธยานะครับมันจะเป็นเหมือนเกาะที่มีน้ำล้อมรอบเลยก็นับว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ดีมากเลยครับก็เลยทำให้อาณาจักรอยุธยานะครับสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็สามารถควบคืนอาณาจักรสุโขทัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาได้เลยต่อมานะครับก็เริ่มมีพวกชาวตะวันตกพวกแรกเนี่ยเข้ามาค้าขายกันซึ่งพวกนี้ก็คือชาวโปรตุเกสครับในเวลานั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่บ้านเมืองเนี่ยก็จะเริ่มถูกจัดระบงระเบียบให้มีกฎเกณฑ์มณเทียนบานอะไรขึ้นมาละซึ่งก็จะเป็นกฎหมายสำหรับใช้ในการปกครองนะครับทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเริ่มมีพวกขุนนงขุนนางอะไรขึ้นมาในราชสำนักละแต่ถึงแม้ว่าจะมีระบบระเบียบอะไรยังไงก็ตามนะครับก็เป็นธรรมดาที่อาณาจักรเนี่ยจะต้องมีทั้งขึ้นขึ้นและลงลงมีไร้เสถียรภาพอะไรบ้างอยุธยาในสมัยนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะสงบเรียบร้อยดีมาตลอดนะมันก็ได้เกิดการคานอำนาจกันระหว่างขุนนางกับกษัตริย์ขึ้นมาอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าจะตบตีกันโดยลำพังเนี่ยมันก็โอเคไงถ้าไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวแต่ขึ้นไปทางเหนือนะครับณดินแดนของอาณาจักรตองอูที่ได้เริ่มแผ่ขยายอำนาจเข้ามาเนี่ยก็ได้มาตีหวบรวบเอาล้านนาไปเสร็จแล้วก็ลามลงมาจนถึงอยุธยาครับทำให้ทั้งสองอาณาจักรนี้เนี่ยได้เจอกันแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันครับก็จะเป็นการเริ่มต้นกันระหว่างการตบตีของไทยกับพม่าซึ่งก็ทำสงครามกันปาไปกว่า20รอบเลยในช่วงเวลานั้นเองนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นการสูญเสียพระศรีสุริโยไทยสตรีที่กล้าหาญออกไปลบราวกับมู่หลานของไทยเลย
ตามมาด้วยการเสียกรุงครั้งที่1ครับเนื่องจากความอ่อนแอของราชสำนักที่มีมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็เลยทำให้แบบกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกตีแตกพ่ายได้แบบง่ายดายมากทำให้อาณาจักรอยุธยาในตอนนั้นนะครับต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าแล้วก็มีการนำตัวมากมายเลยของคนในราชวงศ์เนี่ยไปเป็นตัวประกันอย่างเช่นพระนางสุพรรณกัลยาหรือว่าสมเด็จพระนเรศวรเองด้วยนะครับซึ่งในระหว่างที่พระองค์ได้ไปอยู่ที่พม่านะครับพระองค์ก็ได้ไปฝึกสกิลต่างๆที่นั่นไม่ว่าจะทั้งบุญทั้งบูสุดท้ายนะครับก็ได้กลับมายังอยุธยาแล้วก็พยายามที่จะกอบกู้อยุธยาทำให้เกิดเหตุการณ์การชนช้างยุทธาธิอะไรขึ้นมาแล้วก็เขี่ยพม่าในกลับบ้านไปผลก็คืออยุธยานะครับก็กลับมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่รอบซึ่งรอบนี้เองนะครับก็ได้เติบโตขึ้นแบบพังงาดแรงขึ้นกว่าเดิมอีกคือมีชื่อเสียงดังลั่นไปถึงยุโรปเลยครับด้วยความที่ว่ายุคนั้นนะครับอาณาจักรสยามเนี่ยเปิดเสรีกับตะวันตกอย่างมากด้วยทุนเดิมจากการที่เกาะอยุธยาเนี่ยได้ตั้งอยู่บริเวณระหว่างแม่น้ำแล้วนะครับก็เลยทำให้มีเรือต่างๆเนี่ยแล่นมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าหรือศาสนาอะไรเนี่ยเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีพระนามว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับที่ทำให้อาณาจักรอยุธยาในตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ฮิตติดเทรนด์ของฝรั่งเหมือนกับกรุงเทพในยุคนี้เลยว่ากันว่าในช่วงนั้นนะครับอยุธยาเนี่ยได้เปิดกว้างให้กับชาวต่างชาติแบบหลายรูปแบบเลยคืออยากจะเข้ามาตั้งที่อยู่ใช่ไหมเอามีชุมชนให้ไม่ว่าจะชุมชนชาวญี่ปุ่นโปรตุเกสฮอลันดาแล้วก็ตามอยากจะเผยแผ่ศาสนาใช่ไหมเอาเผยไปทำให้ความรู้ต่างๆที่มากมายจากฝรั่งนะครับได้หลั่งไหลเข้ามาและสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือขนมไทยฮะซึ่งได้พัฒนาเกิดขึ้นมาในยุคนี้นี่แหละเกิดขึ้นมาจากแหม่มชาวฝรั่งที่มีชื่อว่ามารีกีมาหรือว่าเท้าทองกีบมาที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับคือเธอก็จะนำเอาสูตรขนมมาจากทางยุโรปเนี่ยแหละแต่ก็มาดัดแปลงโดยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยครับและหนึ่งในประเทศชาติที่เรามีสัมพันธมิตรที่ดีในยุคนั้นเลยนะครับก็คือประเทศฝรั่งเศสครับที่พระนารายณ์เองเนี่ยได้ส่งพระยาโกษาธิบดีปานไปเป็นทูตเจรจาสัมพันธไมตรีครับซึ่งเรื่องที่โด่งดังในยุคนั้นเลยก็คือเรื่องที่พระยาโกษาเนี่ยได้ไปคลานตั้งแต่ปลายห้องของแวร์ไซครับยันบัลลังก์ของพระเจ้าหลุยตอนที่เข้าเฝ้าแล้วมันก็ได้สร้างความประทับใจให้กับพระเจ้าหลุยอย่างมากเรื่องราวของยุคนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นยุคที่สวยงามสว่างไสวของอยุธยานะครับแต่มันก็มีด้านมืดอีกด้านหนึ่งที่เขาไม่ค่อยจะพูดถึงกันในห้องเรียนนะครับนั่นก็คือภายในราชสำนักเองเนี่ยมันก็ยังมีการตบตีดราม่ากันอยู่จนกระทั่งทำให้กษัตริย์หลายๆองค์ของอยุธยาในช่วงนั้นนะครับต้องย้ายไปหลบดราม่าทางการเมืองอยู่ที่ลพบุรีครับและในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะมีขุนนางผู้หนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่บ้านภูหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้เข้ามายึดอำนาจครับแล้วก็ได้ตั้งราชวงศ์บ้านภูหลวงซึ่งก็เป็นราชวงศ์สุดท้ายของอยุธยานะครับยุคนี้เองก็จะเป็นยุคที่ฝรั่งนะครับโดนลดบทบาทออกหมดคือพวกบางพวกนี่ก็โดนเชดออกจากราชอาณาจักรไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการปราบกบฏครับคือจะพยายามขยายอำนาจไปควบคุมตามหัวเมืองต่างๆแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นการวางแผนที่ผิดไปหน่อยนะครับเพราะว่าในวังเองเนี่ยก็ยังมีดราม่ากันอยู่ทีนี้พอไปควบเอาหัวเมืองใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแต่ว่าในราชสำนักเองยังไม่เรียบร้อยเลยก็เลยทำให้การปกครองของอยุธยาเนี่ยกลับมาร่อแรกครับจนกระทั่งผลก็คือพม่าเนี่ยเข้ามาบุกอีกรอบนึงซึ่งช่วงนี้เองเป็นช่วงที่มีชาวบ้านกลุ่มนึงครับได้พยายามปกป้องหมู่บ้านของเขานั่นก็คือชาวบ้านบางระจานครับแต่ก็แม่แค่กลุ่มชาวบ้านเล็กๆจะไปสู้อะไรกับกองทัพพม่าได้ก็โดนพม่าครับเก็บเรียบตีหินกิวแตกไปเสร็จแล้วนะครับเหตุการณ์ต่อมาคือพม่าเนี่ยได้บุกมาตีหินกิวของอยุธยาครับทำให้อยุธยาเนี่ยได้พ่ายแพ้ไปอีกรอบรอบนี้นะครับจะเป็นรอบที่บ้านเมืองแบบเสียหายหนักมากจนเรียกว่าไม่สามารถจะฟื้นฟูขึ้นมาได้อีกแล้วแต่ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะแบบไม่เหลือซากนะฮะก็มีชายเชื้อชาติจีนผู้หนึ่งครับเขาขึ้นมากอบกู้สยามแล้วก็ได้ขับไล่ชาวพม่าออกไปและต่อมานะครับชายผู้นี้ก็ได้ตั้งตนขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งธนบุรีครับมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งก็เป็นกษัตริย์องค์เดียวนะครับที่ได้ปกครองธนบุรีก่อนที่ราชวงศ์นี้เนี่ยจะยุบไปแล้วก็กลายมาเป็นราชวงศ์จักรีในปัจจุบันเพราะว่ามันได้เกิดเรื่องที่เรียกว่าเป็นที่ถกเถียงกันว่าพระองค์จะได้จากไปอะไรยังไงเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังเรื่องราวนี้แบบละเอียดนะครับแอดเคยทำคลิปไปแล้วจบคลิปนี้แล้วลองคลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับกลับมาที่ประวัติศาสตร์ของไทยกันต่อครับหลังจากที่ธนบุรีเนี่ยได้โดนย้ายเมืองหลวงมาเป็นแถวแถวรัตนโกสินทร์แล้วยุครัตนโกสินทร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับซึ่งยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่พยายามรื้อฟื้นความรุ่งเรืองต่างๆของอยุธยาขึ้นมาโดยรัชกาลที่1 นะครับอย่างเช่นการพยายามจำลองสิ่งต่างๆของอยุธยาขึ้นมาแบบเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ทางบ้านเมืองตัวตึกระบบการปกครองอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับพอบ้านเมืองเริ่มสงบเรียบร้อยเนี่ย
สิ่งที่จะตามมาเลยก็คือความรื่นเริงบันเทิงใจครับในช่วงยุคของรัชกาลที่2นะครับว่ากันว่าเป็นช่วงยุคที่แบบบูมทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครฟ้อนรำดนตรีงานช่างงานศิลป์งานอาร์ตยุคนั้นนะคือมีหมดถัดมาในยุครัชกาลที่3นะครับก็จะเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มค้าขายมากขึ้นกับต่างประเทศจะนำความโมเดิร์นต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายซึ่งจะเน้นหลักๆไปทางประเทศจีนนะครับและระหว่างที่รัชกาลที่3กำลังครองราชย์อยู่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่4นะครับก็ได้ทรงออกบวชอยู่แล้วก็ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษติดต่อกับชาวตะวันตกเรียนรู้วิทยาการของเขาจนทำให้พระองค์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับต่อมาเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เนี่ยก็มีการเปิดรับชาวตะวันตกมากขึ้นในช่วงเวลานั้นเองนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มที่จะแผ่ขยายอำนาจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเอ่ยฝรั่งเศสเอ่ยสเปนเอ่ยก็ต่างส่งไพ่พลไปทั่วโลกครับไปฮุบบ้านเมืองของเขามาเรียบร้อยเลยโดยใช้ข้ออ้างหลักๆนะครับก็คือพวกประเทศที่เขาไปยึดมาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาดังนั้นให้พวกเรามาพัฒนากันเถอะเมื่อเป็นดังนั้นนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็เลยต้องไม่รีรอครับรีบทำตัวให้มันดูศิวิไลขึ้นด้วยซึ่งต่อมาในช่วงยุครัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราก็เลยได้มีการเลิกทาสมีการนำสิ่งต่างๆที่เป็นตะวันตกเข้ามาให้มากขึ้นครับจากการที่พระองค์ได้เสด็จไปประพาสในที่ต่างๆของยุโรปนะครับจึงทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศเดียวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยถูกชาติตะวันตกเข้ามาแบบยึดเลยแล้วถัดมาก็จะเป็นช่วงของยุคสงครามโลกครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยชาติไทยเราก็มีธงไตรรงค์ขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกครับนอกจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติในจีนปฏิวัติทางรัสเซียซึ่งก็ส่งผลมาให้ประเทศเรานะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นของยุคประชาธิปไตยครับโดยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเนี่ยได้เกิดขึ้นในปี2475หรือว่าช่วงของรัชกาลที่7แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับก็สลับกันไปสลับกันมาระหว่างการรัฐประหารประชาธิปไตย14ตุลาพฤษภาธมินเสื้อแดงเสื้อเหลืองกปปสแฮมทาโร่รันอะไรก็ว่ากันไปซึ่งช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็พอจะรู้จักกันแล้วนะนี่เองแหละครับก็คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยแบบรวบรัดโอ้ยทำเวลาทันพอดีถ้าหากมีเพื่อนๆของผู้ฟังคนไหนกำลังปวดหัวกับประวัติศาสตร์ไทยแบบหัวแทบจะแตกนะครับก็ลองส่งคลิปนี้ไปให้เขาฟังกันดูนะครับสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย